ใครที่ตามผมมาจาก YouTube อ่ะนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลา 3:00 น.เข้ามาติดตามไลฟ์สดได้วางให้พอวางอ่ะอ้าวเนี่ยเวลาผมเช่าพักผมเช่าวันนึงแบบเนี้ยเพื่อนๆเนี่ยเช่าวันนึงแบบเนี้ยยกพาจนแบบเนี้ยวันนึงเดี๋ยวสวยกว่านี้พรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวผมล้างต่อถ้าผมว่างอ้าวท่านี้เขาตะเข้าหลวงพ่อโสธรพาแท้ทั้งหมดนี่พระชัยอยุธยาบุเงินข้างในเป็นว่านนี่ข้างในเป็นว่านเอาแต่ละอย่างก่อนถาดนี้อันนี้สุพรรณโอ้สมเด็จเต็มเลยฮะอุ้ยถาดนี้ใช้ได้เลยนะอ้าวตะกร้าเนี้ยใครเอา12,000พี่พิสิทธิ์ปิด 12,000 บาทพี่พิสิทธิ์มาอีกเมื่อไหร่ครับวันนั้นผมมีนัดประชุมนะครับเกี่ยวกับทำสนามฟุตบอลแต่ตอนนี้ผมเรียบร้อยแล้วครับพี่พิสิทธิ์ถาดนี้พี่พิสิทธิ์จะได้สมเด็จเขาตะเข้าก็หลายพันอันนี้เป็นสมเด็จพายเรือจ้างนะครับอันนี้เป็นพระสมเด็จหลวงพ่อโสธรแม่สมเด็จดีๆทุกองค์มีเลี่ยมใช้กันเก่ากึกถาดตะกร้านี่ก็มี 5-6,000 แล้วพ่อใหญ่เนื้อนวะวัดหนองลีนี่วัดหนองลีโพธารามนะครับพ่ออินพระสุพรรณโหเนื้อชินเก่ากึกพระชายยุทธยานางพญามีสบายถ่ายรูปให้ด้วยอันนี้คุณแหมอาจารย์รุดอยู่อาจารย์รุดต้องรู้แน่นางพญาที่มีสบายเนี่ยกูไหนนะพี่อริยาก็รู้เนี่ยนางพญาที่มีสบายเนี่ยนะครับหลวงพ่อโสธรเนี่ยอันนี้พระพุทธกวักเก่านี่พ่อลิ้วเนื้อเมฆพัดวัดหัวโป่งอันนี้พระองค์ครูพระชัยเนี่ยเนี่ยขุนแผนเนื้อชินเก่ากึกเนี่ยพระโบราณเลยในนี้ยังมีอะไรอีกนะมีสบายสมเด็จปู่นาคฝังตะกรุดสมเด็จหลวงปู่นาควัดระฆังไม่เห็นครับข้างล่างเป็นชุดเลยฮะนี่แช่น้ำมนต์ทั้งนั้นเลยครับโอ้แช่น้ำมนต์ทั้งนั้นเลยครับนี่ชุดนี้เนี่ยแกะพิมพ์หนุ่มหูหน้ากับแขนจะเนี่ยหักศอกโอ้โหนี่ปูนาคฝังตะกรุดทั้งหมด6องค์ละ 2,000 ซื้อไม่ได้หรอกครับเกินแล้วปู่ยิ้มเจ้า7เนี่ยคุณแผนปูนาควัดระฆังเนี่ยครับอ้าวถ้าอย่างนั้นก็แค่เห็นนะครับแฟนเพจคุ้มผมก็มีความสุขแม่เห็นแฟนเพจได้ชุดคุ้มไปผมก็มีความสุขครับอ้าวชุดนี้กด9ผม5ตัวอันนี้พระชัยอยุธยาพระชัยคือสร้างตอนที่พระนเรศวรชนะศึกอ่ะ1ซิงเกิลผ่านไป
ถาดนี้เนี่ยพระผมก็เวลาเช่ามาก็นี่25ศตวรรษพอเงินดอนเยหอมพอแช่บครูบาวังงาช้างดำอันนี้ช้างใหญ่พ่อทองดำวัดท่าทองพ่องาพ่อลีวัดอโศกการามชุดนี้เนี่ยนะชุดนี้นะพ่อเงินด้วยอะไรด้วยชุดนี้เพื่อนเพื่อนเอา 7,000 เอา 7,000 นี่25ศตวรรษพ่อเงินดอนเยหอมนะครับเหรียญปูหนูโอ้พิพิสิทธิ์ปิดหมดหลวงพ่อนอโอ้ยังมีเหรียญเก่าอีกหลายเหรียญในนี้อ้าวแท้ทุกเหรียญด้วยอ่ะ 7,000 ใช่ไหมลูกอ้าวเรียบร้อยสมเด็จนี่ก็มันหลายลงชะแลกแบบนี้ชะแลกปี2500เนี่ยไปหาดูนะว่าตรงกับพระเกจิดังหรือเปล่าชะแลกแบบนี้ราวปี2500อ่ะครับผ่านไปกล้องนี้พอเดิมอันนี้ผมขอเก็บไว้ศึกษานะหน้าแปลกๆผมชอบเนื้อเบาๆเป็นเหมือนเนื้อเหล็กหล่อนะครับหมดนี้นะครับเอาหมื่นเดียวพอเอาหลุดปากไปแล้วเอาหมื่นเดียวพอเอาหมดนี้แม่เอาหมื่นเดียวพอพังปากไปแล้วพิพิสิทธิ์ได้นี่ครับสมเด็จอินโดจีนพิมพ์หายากต่อด้วยว่านจำปาสักตามต่อมาด้วยคุณแผนพ่อมุ้ยดอนไล่เหรียญพ่อเต๋ปู่ทวดปู่ทวดพ่อมุ้ยล็อกเก็ตพ่อสุดทันตัวพ่อแดงพ่อเจริญวัวลานอาจารย์มั่นสิวลีเนี่ยพ่อกวยยกชุดเลยครับนี่พ่อกวยยุคต้นหมดเลยเนี่ยพ่อกวยอ้าวพี่พิสิทธิ์ถ้าฉะนั้นวันนี้พี่พิสิทธิ์กดก้าวไว้ผมสัก5ตัวหมดถาดแคปหน้าจอเอาหมื่นเดียวอ้าวไม่เป็นไรแม่หนุมานคลองเมืองพระภูนเนื้อนวะวัดไผ่ล้อมนี่พิมพ์ใหญ่หลวงปู่สีถ้ำเขาบุญนาคปู่สีถ้ำเขาบุญนาคอ้าวผ่านไปอีก1กล่องอันนี้พี่พิสิทธิ์อ้าวถุงเนี้ยถุงนี้ก็เอา 9,500 มีอะไรบ้างเนี่ย 9,500 บาทพี่นี้มานันไม่ได้ต้องไปโทไปปิด 5,500 9,000 อ้าวพี่นี้มานันมานาไม่ได้อันนี้เป็นพี่พิเศษอีกแล้วมีพระรอดมีสิงอันนี้เป็นพระอบเงินอันนี้ก็ต้องมี 4-5,000 กิ่งหลวงพ่ออุตมะ 2,800 ยืนพื้นเหรียญหลวงพ่ออุตมะนี่เฮ้ยสมเด็จปู่เหรียญวัดหนองบัวสมเด็จปู่เหรียญก็ต้องมี 3,000 แล้วปู่ทวดโอ้โหวันนี้พี่ได้ปู่ทวดครบเลยพระดึงดูดกันไปสมเด็จหลังตาแผ่นดินพระแก้วมรกตพระยานะสังวรอ้าวสบายแล้วผมวัดบ้านสิงห์พ่อเดิมพ่อน้อยสร้างปี16ท่ากระดานพ่อวางปู่ทวด07ใช่ไหมนี่อ่อนที่24พิมพ์หายากปู่แหวนนะครับ
พ่ออุตมะเหรียญสร้างชาติโอเค 9,500 บาทนะครับก่อน1 2 3นี่ก็ 9,000 แล้วกิ่งกับพ่ออุตมะหมื่นฟ้าแล้วอ่ะคุบทุกชุดนะไม่คุ้มก็ไม่จัดให้ถุงนี้จะจำไม่ได้เอาถุงนี้ถุงนี้เหรอเอาแบบขำๆนะขำๆก่อนถุงนี้เอาซัก 35,000 แล้วกันถุงนี้ผมเห็นบ้าผมเริ่มจำได้แล้วเอาซัก 35,000 แล้วกันเอา 35,000 บาทอ่ะพี่โซดาไม่ได้ขอถาดเปล่า1ใบเลยแอดมินด้วยพี่นี่มานั้นได้ใบถุงนี้ 35,000 บาทเปิดมาด้วยชินราชหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่าสองสี่หกศูนย์ชิมใหญ่องค์เดียวก็ประเมินค่าไม่ได้แล้วอันนี้เป็นหลวงพ่อเต๋นี่หายากคงทองตัวใหญ่พ่อเต๋ก็มีองค์ละ 3,000 เนี่ยหมดเอาว่านะครับพี่ชิมานันได้ปูสุกนะได้พ่อเต๋ได้หลวงพ่อโสธรเอาว่าแท้แบบไม่ต้องคิดอะไรเลยเนื้อแบบเนี้ยเนี่ยปี9กว่าเลยเนื้อเหลืององค์เขียวเนี่ยเอาพิมพ์โสธรเนี่ยปั๊มปี97มาทำพิมพ์แล้วหรอเนี่ยก่อน 2,500 แน่นอนเนื้ออย่างกับอินโดจีนแล้วที่เด็ดสุดเสือสินแกะวัดคลองด่านเป็นเนื้อไม้ครับพิมพ์ว่าอะไรนี่เป็นเนื้อไม้แล้วในตามโบราณเขาก็บอกเลยว่าพระหลวงพ่อสีเสือหลวงพ่อปลาเนี่ยเป็นไม้ก่อนที่เป็นเขี้ยวโอ้โหพ่อแช่มวัดฉลองปราบอั้งยี่พ่อแช่มวัดฉลองปราบอั้งยี่นี่อ้าวใครได้ชุดนี้กด9ให้ผม5เนี่ยแค่เนี้ยก็เกินแล้วเนี่ย 35,000 เนี่ยปู่สุกซื้อปู่สุกซื้อให้ได้เนื้อแบบนี้สบายใจโอ้พี่มานานมีพระชายเก่าๆมันๆเห็นไหมเนี่ยเป็นพระชายของเกจิยุคเก่านะแบบเนี้ยครับอ้าวชุดนี้พี่นิมานันได้ไปดีใจด้วยดีใจด้วยตั้งแต่เห็นปูสุกองค์นี้แล้วก็ทุกชุดผมให้เอาเถอะครับเราได้ไปนั่งดูพระกันนะครับมีถุงหนึ่งซื้อมาแพงใครอยากจะดูสมเด็จเป็นอันนี้เป็นสมเด็จอินโดจีนยุคต้นหมดแล้วก็เป็นแม่นับว่ากี่องค์นะครับต้องบอกก่อนถุงเนี้ยใครเอานะเอา 30,000 แต่ถุงเนี้ยซื้อมา 100,000 ที่คุณเห็นขมุบขมัวเนี่ยถุงเนี้ยซื้อมา 100,000 ถุงเนี้ย 30,000 ใครเอาก็ใส่ราคากันมาได้ 30,000 ที่พิสิทธิ์ปิดโอ้เดี๋ยวแป๊บนึงผมก็ค่อยๆขยับก่อน
นี่ฮะเป็นสมเด็จอินโดจีนหมดเลยเนี่ยสมเด็จอินโดจีนนี่แน่นอนครับคุณส่องไปก็เนื้อวัลคังดีๆดูดีฮะเนื้อบางขุนพรมไหมเนี่ยเป็นสมเด็จที่เขาเอาไปซ้อพิมพ์แล้วขายเป็นสมเด็จแก่กันหมดอันนี้ยุคต้นทั้งหมดเลย1 2 3แหมบางองค์นี้พิมพ์นะ4 5 6 7 8 9องค์9 4 3 2แล้วนะถ้าสมเด็จอินโดจีนยุคต้นเนี่ยต่ำกว่า 4,000 เนี่ยไม่มีใครขายแน่นอนแล้วควรจะเป็นสมเด็จที่เป็นสมเด็จหลักหมื่นหลักแสนในอนาคตด้วย9432อ้าวไม่ได้9ดิ10เลยไม่ถุงนั้นซื้อมาแสนนึงเลยแสนนึงยังขายไม่ได้เลยถุงนั้น2แสนนึงพี่10บอกเนี่ยค่ะอะไรนะ2แสนนึงเท่าทุนเมียด่านะครับเอานี่ก่อนนะอันเนี้ยนอกจากได้ที่กำไรแล้วนะได้25ศตวรรษเอางี้พี่พิสิทธิ์ถุงนั้นนะเอาแสนเอาง่ายๆได้เอา 12,000 ให้พี่พิสิทธิ์อ่ะถ้าเอานะปิดให้ผม 12,000 ดูนะพระไม่ถูกใจไม่ต้องเอาไปนะครับอันนี้ที่วิสามันแล้วอมไว้ในปากอ่ะคืออันนี้เลย25ศตวรรษที่พลร้ายที่โดนวิสามันแล้วอมไว้ในปากแล้วยิงไม่ออกต้องให้คายออกมาเนี่ยเสมา25ศตวรรษอ่ะอันนี้เป็นพี่พิสิทธิ์สำหรับพี่พิสิทธิ์ก็เอา 2,000 บ่ไม่ต้องเอา 20,000 เอา 2,000 บ่เอา 2,000 บ่เนี่ยเอาแสน 2,000 บาทไม่ต้องเอา 20,000 ครับอ่ะผมโอ้ยรู้ป่ะว่าถุงเนี้ยองค์เดียวอ่ะก็ไม่ต้องไปสืบแล้วอยากจะบอกว่าองค์เดียวนี้ไม่ต้องไปสืบเลยนะอันนี้ปิดตาที่ไหนครับปิดตาที่ไหนอันนี้คือปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดปากทะเลครับอันนี้พิมพ์เขาตรงตัวครับพ่อแก้วผมมีพิมพ์นี้ด้วยแต่องค์ของผมใหญ่กว่านี้องค์นี้เล็กกว่ากำลังหน้าแขวนพ่อแก้วปากทะเลต้ององค์เท่าไหร่ดีวะแล้วข้างในนี่เหมือนมีผงพ่อแก้วเลยนะเหมือนมีผงพุทธคุณพ่อแก้วติดอยู่ด้วยองค์นี้เก๋ผมคืนเพื่อไม่ห้าหมื่นผมต้องให้ส่องอยู่แล้วครับอันนี้เขาเรียกว่าแท้ไร้ข้อกังขาเนี่วิชาตะกั่วนี่แฟนเพจผมสำเร็จกันหมดแบบนี้เขาเรียกว่าแท้ไร้ข้อกังขาเนี่ยแล้วนี่มีผงด้วยผงพ่อแก้วเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ดินนี่เป็นผงเลยนี่ส่องไปเป็นผงคุกลักเก่ากึกด้วยอันนี้คือไม่เอาว่าเก๋ผมคืนเพิ่มไม่ห้าหมื่นเนี่ยปิดตาพ่อแก้วไม่ต้องสืบแล้วยังไงก็ทะลุแสนอยู่แล้วแล้วรูปถ่ายเมื่อเงินในยาหอมอันนี้หายากเล่นพ่อเงินกับมาไม่เคยอันนี้รูปถ่ายพ่อเงินรูปถ่ายพ่อเงินปู่ทวดเนื้อเมฆพัด
นี่ยดูพระบ้านนะพ่อเต๋เหรียญหยุดกระสุนพ่อเต๋ข้างหลังบล็อกเห็นไหมสลับอุม้วนขึ้นอันนี้คือบล็อกนิยมสมเด็จอินโดจีนพิมพ์พระรอดอะผมยังไม่มีเลยนะพ่อแก้วเท่าไหร่ไม่ทันแล้วครับนี่สมเด็จอินโดจีนพิมพ์พระรอดคนสมออ่ะอันนี้ไม่เป็นไรพ่อผางนี่สมเด็จรูปเหมือนพ่อผางปี17พาบ้านอ่ะแท้ตลอดอิสวาสุวัดอรัญยิกนี่ก็พ่อผางเนื้อผงเห็นไหมฮะหายากนะพ่อผางเนื้อผงเนื้อตะกั่วหลังยันห้าหล่อมาเป็นยันอย่างเดียวอาจารย์ฟันเนื้อฝาบาทนิกเกิลขวัญถุงพ่อเต๋เวสร้อยนโมพอขายอย่างนี้เส้นหนึ่งหลายตังค์นะครับถ้าเป็นของแท้ไอ้ใหม่ๆอย่างเงี้ยมันต่างกับลงถมลงทองเก่าๆแบบนี้นะหัวนโมพ่อคายเฮ้ยพ่อปานอันนี้เราพ่อฤาษีลิงดำเสกอันนี้พอส่องปุ๊บนี่บล็อกตัวแท้ดูหน้าแกะบล็อกสดพ่อฤาษีลิงดำเสกเฮ้ยหนุมานเนื้อผงแม่ชินราชหลวงพรมโยธีเก้ากว่าอันนี้ส่งน้ำส่องหน้าเจ้าคุณนอวเทพศิรินนะเนี่ยปกติเจอหน้าเดียวอันนี้ส่องหน้าวันเงินของเตยโอเคไหมครับพี่พิสิทธิ์ใช่ไหมถ้าพี่พิสิทธิ์โอเคแฮปปี้กับพระชุดนี้กดก้าไว้ผมอีก5ตัวเป็นไงอินโดจีนหลังยันปลาตะเพียนพอจงวัดหน้าต่างนอกพอจ้อยวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์หัวนโมเท่าไหร่พี่สุทินไปอยู่ที่พี่พิสิทธิ์หมดแล้วแต่ไฮไลท์อันนี้ถ้าขอได้นะไม่รู้ดีครับผมอยากให้แกะออกจากพลาสติกแล้วใส่ตลับทองไม่กล้าแกะของเขาจริงๆอยากจะแกะถ่ายรูปเมื่อไหร่ที่ถ้าพี่พิสิทธิ์มีโอกาสได้แกะนะครับขอให้พี่เอาไปถ่ายรูปด้วยถ่ายรูปแล้วส่งไฟล์ให้ทางเราหน่อยเพราะผมว่าปิดตาแบบนี้ควรจะได้รับการโชว์วันนี้ผมนะเดี๋ยวผมต้องเราลืมเลยวันนี้เมื่อเช้าผมได้ไฟล์รูปพระปิดตาที่พี่พิสิทธิ์ปิดไปเพราะป้องหลุมดินจะลงสตอรี่เฟซนะครับจะลงสตอรี่เฟซอ้าวถาดนี้พี่พิสิทธิ์โผล่พ่อแก้วปากทะเลไม่ต้องสืบครับไม่เจอแล้วแสนนึงเนี่ยยังซื้อเต่ารุ่นแรกยังไม่ได้เลยโอ้ยถ่ายรูปยังถ่ายแล้วค่ะสวยอะไรอย่างงี้และขนาดหน้าแขวนผมมีองค์นึงใหญ่กว่านี้ใหญ่เบ้อเริ่มเลยแต่องค์นี้หน้าแขวนแล้วดูผงที่เห็นนี่คือผงคุกผงนะครับที่เห็นตามซอกนี่คือผงพุทธคุณนะครับโอ้ยใจละลายราคาปิดตาไปอยู่ที่พี่พิสิทธิ์แล้วครับสวยไหมฮะแล้วส่องไปดีๆด้วยความที่ตะกั่วสมัยก่อนเนี่ยดูเนื้อดิ